ทีนี้พาคุณผู้ชมลงใต้ครับไปที่เรื่องราวของรองโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองมีการแถลงล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะฮะในการดำเนินคดีเด็ดขาดกับผู้การนราธิวาสแล้วก็ผู้กำกับของตากใบนะครับรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกรณีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาวุธสงครามในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสครับคุณผู้ชมครับไปที่เรื่องด่วนเรื่องนี้ครับภายหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มีการออกมาเปิดโปงนะฮะว่ามีข้าราชการตำรวจอดีตผู้การในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับสินบนแล้วก็แลกกับการให้ความช่วยเหลือนะฮะในผู้ต้องหาคดียาเสพติดและก็ลามไปถึงเรื่องของอาวุธปืนสงครามด้วยเพื่อให้ไม่ถูกดำเนินคดีล่าสุดเองเรื่องนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับรองโจ๊กนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนะครับระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีการออกบัตรให้ขบวนการค้ายาเสพติดและอาวุธสงครามจริงๆที่มีการพัวพันคดีอาญาถึง8คดีด้วยกันเพื่อเอาไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามที่ทนายความให้ข้อมูลมาจริงๆอ่ะนะฮะซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาไปแล้วจำนวน5รายนอกจากนี้ยังพบด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า15คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะทำการดำเนินคดีทางวินัยนะครับกับกลุ่มตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อไปและนี่คือปฏิบัติการที่มีการแถลงกันมาล่าสุดนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะจากทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับซึ่งกรณีที่นายอัจฉริยะนะครับได้มาร้องเรียนเมื่อประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับนะกรณีมีการร้องเรียนอยู่4ประเด็นหลักนะครับนะกรณีท่านผู้การอดีตผู้การจังหวัดนราธิวาสนะครับนะพร้อมกับพวกนะครับได้ร่วมกันทุจริตนะครับนะตั้งแต่เรื่องการให้การช่วยเหลือตัวผู้ต้องหานะครับประเด็นแรกกรณีที่มีเหตุการยิงนะครับ10ตำรวจเตอร์10ตำรวจตีท่านนักกิจเลิกดีนะครับนะเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี65เช่นเดียวกันนะครับตอนตี2นะครับได้มีคนร้ายเนี่ยลอบยิงตำรวจนะครับนะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้นะครับนะแล้วก็ต่อมานายอัจฉริยะก็ได้มาร้องเรียนว่าจากการมีการสังหารฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับนะตัวอดีตผู้การเนี่ยได้การช่วยเหลือตัวผู้ต้องหานะจนไม่ถูกดำเนินคดีอาญานะครับนะอันนี้ประเด็นแรกนะครับต่อมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะกรณีนายอำเภอสุไหงโกลกนะครับนะฮะได้มีการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนให้กับตัวผู้ต้องหานะรายเดียวกันขอไม่เอ่ยชื่อนะครับนะแต่จะมีอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับนะออกใบอนุญาตอาวุธปืนนะโดยไม่มีการตรวจสอบนะทั้งเรื่องยาเสพติดนะของตัวผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหามีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดนะครับผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาที่จ้างวานให้มีการฆ่าตำรวจนราธิวาสนะครับนะเพราะได้จากการสืบสวนก็พบความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาดังกล่าวมีความรู้จักกับนายอำเภอสวยโกลกนะครับแล้วก็นายอำเภอได้มีการออกใบอนุญาตนะครับนะแล้วก็ข้อร้องเรียนนายอัจฉริยะก็บอกว่ามีการจ่ายค่าบริการในการออกใบอนุญาตปืนให้กระบอกละ 5,000 ถึง 7,000 แล้วก็มีการออกใบอนุญาตปืนเนี่ยนะให้กับตัวผู้ต้องหาเนี่ยมากมายหลายกระบอกนะครับประเด็นที่3นะครับนะจากการที่อดีตผู้การนราธิวาสเนี่ยให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องหาให้พ้นจากการถูกดำเนินคดีอาญานะกรณีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดคือกัญชาอัดแท่งนะจำนวน128กิโลกรัมในพื้นที่ของตากใบนะครับก็วกมาเรื่องเดิมอีกนะครับตัวผู้ต้องหาก็เป็นคนเดิมอีกนะตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดก็เป็นผู้ต้องหารายเดียวกันที่จ้างวานฆ่าตำรวจนะครับก็ได้มีการสั่งฟ้องหมดทุกรายนะแต่เว้นแต่รายนี้รายเดียวนะที่สั่งไม่ฟ้องนะครับนะประเด็นที่4ที่นายชัยร้องเรียนก็คืออดีตผู้การที่ว่าได้มีการออกบัตรก็เรียกบัตรเบ่งนะเพื่อจะให้เกิดความสะดวกนะครับในกรณีที่ตำรวจดังกล่าวในกรณีที่กลุ่มผู้หาสามารถพกพาอาวุธปืนได้นะครับโดยที่เมื่อถูกตำรวจเรียกตรวจนะก็ได้แสดงบัตรของผู้การนายชัยวัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็น4ประเด็นที่นายชัยได้ทำการร้องเรียนนะครับท่านผบ.ตร.ก็มอบหมายให้ผมทำการสืบสวนนะครับนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับ
นะเราก็ใช้เวลาทำการสืบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับนะจนกระทั่งพบความเชื่อมโยงในการกระทำผิดของอดีตผู้การจังหวัดนราธิวาสนะครับนะผู้กำกับสภ.ตากใบนะครับวันนี้จึงได้มีการดำเนินคดีอาญานะครับนะต่อตำรวจทั้งหมด5นายนะครับก็คืออดีตผู้การจังหวัดนราธิวาสนะผู้กำกับสภ.ตากใบนะครับแล้วก็ตำรวจนายตำรวจอีก1นายพร้อมทั้งตัวนายอำเภอสุไหงโกลกนะครับแล้วก็ตัวผู้ต้องหานะครับนะในเรื่องของคดียาเสพติดและอาวุธปืนนะครับส่วนในส่วนของนายอำเภอสุไหงโกลกนะครับในส่วนของอดีตผู้การวิวาทนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้กับตากใบนะความผิดมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือความผิดฐาน157นะตามมาตรา149คือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติและเรียกรับผลประโยชน์นะครับพร้อมทั้งอีกส่วนหนึ่งคือนะครับมาตรา200นะคือการเป็นเจ้าพนักงานยุติธรรมให้การช่วยเหลือตัวผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำนวนนะครับนะก็จะดำเนินการส่งสำนวนนะจากสำนักงานตำรวจชาติคือบก.ปปป.นะฮะไปยังปปช.ต่อนะครับเหมือนกับคดีของตำรวจตม.ร้อยกว่านายนะครับก็อยู่ที่ปปช.ถ้าส่งกลับมาดำเนินการนะให้ตำรวจดำเนินการท่านบกตร.ก็จะตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะขึ้นมาเพื่อเรียกทั้งหมดมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะส่วนมีตำรวจอีกชุดหนึ่งนะครับ13นายนะครับพยานหลักฐานยังไม่ถึงคดีอาญานะครับแต่เกี่ยวข้องนะครับก็ดำเนินคดีวินัยทั้งวินัยร้ายแรงแล้วก็วินัยปกตินะครับนะเพราะนั้นก็มี3นายดำเนินคดีอาญาดำเนินคดีวินัยร้ายแรงแล้วก็อีก10นายดำเนินคดีวินัยไม่ร้ายแรงนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้นะครับนะเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยนะครับนะเราจะส่งทั้งหมดไปยังปปช.แต่ว่าในส่วนประเด็นเพิ่มเติมจากนี้นะครับนะมีใครเกี่ยวข้องนะก็ยังพบว่ามีอีกนิดหน่อยนะครับนะแต่เป็นนายตำรวจในร่างนะครับนะผมก็จะสืบสวนต่อแล้วก็ดำเนินคดีต่อนะครับนะ